รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:30 แบบนี้กลับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันรายการที่จะทำให้เรานั้นตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยค่ะและขอฝากความรักความห่วงใยไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง177ประเทศทั่วโลกที่ชมผ่านทางช่อง TGN นะคะวันนี้นะคะธนาคารออมสินพาเราไปทานอาหารกินเลิศรสที่โรงแรม Royal Princess ล้านหลวงนะคะที่ห้อง The Empress ค่ะอย่าลืมนะคะกดเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วโทรออกแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีค่ะตอนนี้ไปวัดราชสิทธารามกันนะคะไปดูกรรมฐานแบบมัชฌิมาลำดับกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในพิพิธภัณฑ์กรรมฐานคณะ5วัดราชสิทธารามพระอาจารย์วีระฐานวีโรได้รวบรวมไม้เท้ากรรมฐานที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นลำดับไม้เท้าของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นครูกรรมฐานนั้นสมัยโบราณเรียกกันว่าไม้เท้าไผ่ยอดตาลหรือไม้เท้าเบิกไพรถือเป็นของใช้คู่บารมีของครูบาอาจารย์ตามตำนานไม้เท้าสมเด็จพระสังฆราชสุขเล่ากันว่าไม้เท้านี้แต่เดิมคือของพระพุทธองค์ที่ใช้ในการชักผ้าบางสกุลครั้งแรกและตกทอดมาเป็นลำดับจนถึงพระอุตตรเถระอัญเชิญมายังสุวรรณภูมิและมอบให้แก่พระครูกรรมฐานอันเป็นสายสิทธิ์ของท่านสืบมาผ่านสู่ยุคสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตามลำดับไม้เท้าไผ่ยอดตาลเล่าว่าไม้บางชิ้นมาจากเมืองลับแลต้นไม้ประเภทนี้ลำต้นคล้ายไผ่แต่ยอดคล้ายต้นตาลเมื่อตัดเป็นไม้เท้าแล้วยิ่งนานวันลำของไม้จะแปรคลอดไปทางหินจนกระทั่งแปรเป็นหินโดยสมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสักการะไม้เท้าคู่บารมีของสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเถื่อนและไม้เท้าคู่บารมีของครูบาอาจารย์ต่างๆสามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์คณะ5วัดราชสิทธารามเชื่อว่าการได้มาสักการะไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของพระเถระเจ้านั้นย่อมนำความเป็นมงคลสูงสุดมาสู่ชีวิตกว่าจะได้วัดไทยที่งดงามในประเทศเนปาลเราต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวแต่วันนี้เราได้วัดไทยลุมพินีที่สง่างามสมศักดิ์ศรีคู่กับประเทศไทยในประเทศเนปาลแล้วค่ะวันนี้สายการบินแอร์เอเชียโดยคุณวิชัยนะคะได้นำคณะพระธรรมทูตและผู้ที่มาจาริกแสวงบุญณประเทศเนปาลที่กรุงลุมพินีนะคะหรือเมืองกบิลพัทเก่านี่แหละค่ะวัดไทยลุมพินีเป็นอีกหนึ่งวัดที่ใช้เวลาก่อสร้างมายาวนานนะคะวัดนี้ได้สำเร็จอย่างสวยงามนะคะมีทั้งโบสถ์วิหารแล้วก็สถานที่ที่ปฏิบัติธรรมของพระโดยเฉพาะยิ่งพระอุโบสถและพระพุทธรูปนั้นงดงามจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสมาถึงประเทศเนปาลมาที่ลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อิงคิดว่าพุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาดค่ะและตอนนี้ได้เวลามาจาริกแสวงบุญกับคณะพระธรรมทูตแล้วค่ะตามพระท่านไปเลยค่ะศุกร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาลต้องจารึกไว้บนแผ่นดินซึ่งเป็นดินแดนแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ที่ต้องบันทึกไว้เนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
นับเป็นการฝังลูกนิมิตครั้งแรกบนแผ่นดินประสูติของพระพุทธองค์ในประเทศเนปาลก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามามากมายแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของวัดไทยลุมพินีเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตน์ไม่ได้เสด็จมาที่เนปาลนานแล้วนะฮะก็วันนี้ท่านเสด็จมาทำภูพจสิมาและฝังลูกนิมิตก็มีพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ร่วมเดินทางมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ญาติโยมหลั่งไหลกันมาทั่วทุกสารทิศแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเราได้ปักหลักไปอีกก้าวหนึ่งแล้วก็เป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ที่มาร่วมงานนั้นก็ต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ถวายเป็นพระกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงสู่สวรรคาลัยแล้วนอกจากนั้นก็ยังถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรกรบดินทรเทพยวรังคูด้วยนะฮะแล้วก็มีการสวดมนต์ที่จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติครั้งแรกอันนี้ก็ทำให้ผู้ที่มาในครั้งนี้ได้ทั้งได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเห็นว่ามางานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ทางในอินเดียก็ดีในบ้านก็ดีผมพบมีคณะที่เดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอีสานก็มีรวมกันก็เป็นจำนวนมากที่วัดก็นับว่างานบุญครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งครับนับเป็นวันที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยนับพันคนพร้อมใจเดินทางเข้าสู่ดินแดนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อร่วมในพิธีสำคัญด้วยความอิ่มเอมใจและความสุขใจในผลบุญที่ได้รับภายในสวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ที่ห่างจากวัดเพียงแค่กิโลเดียวสำเร็จลงไปอย่างงดงามนะคะกับพิธราชพิธีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสร็จพระราชดำเนินและเป็นประธานในพิธีปักลูกนิมิตณวัดไทยลุมพินีนะคะถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีวัดนี้ก็สร้างเสร็จได้อย่างสมบูรณ์และลงตัวแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างงดงามโดยเฉพาะยิ่งนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์นั้นประสูติลุมพินีถือเป็นพุทธสถานซึ่งเป็นอนุสาวรสถานซึ่งชาวพุทธจากทั่วโลกนั้นนิยมมาจาริกแสวงบุญองค์การยูเนสโกได้ตราให้เป็นมรดกโลกพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสมาประเทศเนปาลอย่าลืมมาแวะลุมพินีนะคะสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ค่ะพระผู้ให้และพระผู้สร้างเป็นพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปนะคะที่เรากราบได้แบบไม่ลังเลเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่มาทำบุญนั้นหลวงพ่อพบโชคนำมาทำประโยชน์ที่เป็นสาธารณกุศลแทบหมดทั้งสิ้นเลยค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันวัดห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่ทำบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนหากมองในอีกมิติหนึ่งวัดห้วยปลาก้างยังเป็นสถานที่สำคัญที่ไม่ได้เพียงทำหน้าที่เป็นแค่วัดเท่านั้นหากยังเป็นบ้านเป็นครอบครัวอันแสนสุขที่ดำเนินโครงการอุปถัมภ์เยาวชนเด็กกำพร้าทั้งชายหญิงมากกว่า10ปีมาแล้วเด็กเล็กๆที่ผ่านห้วงเวลาหนึ่งสู่อีกห้วงเวลาหนึ่งก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นพร้อมสำหรับการจบการศึกษาระดับสูงก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมหนึ่งในความมุ่งหวังของหลวงพ่อพบโชคและหากใครผ่านไปมาบ่อยครั้งตลอดทั้งช่วงบ่ายเวลาใกล้เย็นบรรดาเหล่านักเรียนชายหญิงนับร้อยคนจะทยอยลงมาจากรถรับส่งเข้ามานั่งพับเพียบจากนั้นก็ก้มกราบหลวงพ่อพร้อมทั้งสวดมนต์ก่อนจะกล่าวคำปฏิญาณตนที่ว่าเมตต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 าเมต
และในวันนี้เช่นเดียวกันลูกๆของหลวงพ่อถึงเวลาเปิดเทอมแล้ววันแรกของการเปิดเทอมของลูกๆเสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต้องครบอย่าให้น้อยหน้าคนอื่นอะไรที่ขาดไม่มีทางพี่เลี้ยงจะจัดสรรให้ครบกันทุกคนแต่ในวันนี้อาจพิเศษหน่อยที่คนข้างบ้านพาลูกน้อยมาขออนุญาตขึ้นรถไปโรงเรียนด้วยอีกหนึ่งคนเพราะแม่ไม่มีค่ารถรับส่งจึงเดินทางมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อให้ลูกนั่งรถตู้ไปโรงเรียนด้วยคนเมื่อฟังแล้วหลวงพ่อพบโชคยินดีพร้อมให้ค่าขนมกับเด็กน้อยไปโรงเรียนทุกๆวันอีกด้วยนี่คือความเมตตาที่พึงมีให้กับผู้ยากไร้เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายที่หลวงพ่อพบโชคได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่แม้ไม่ใช่ญาติแต่ต้องดูแลเพราะเราคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งทุกๆครั้งหลวงพ่อมักกล่าวอยู่เสมอว่าถ้าทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้เสียมากก็ควรทำแต่ถ้าทำอะไรแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้สตางค์แดงเดียวก็ไม่ควรเสียฉะนั้นปัญญาหรือธรรมะข้อคิดอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนทุกท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วชีวิตจะได้รุ่งเรืองร่ำรวยและรุ่งโรจน์ทุกคนนั่นเอง31ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันออมแห่งชาติค่ะแล้วมาดูกันว่าธนาคารออมสินนั้นมีกิจกรรมอะไรดีๆในวันออมแห่งชาตินะคะ31ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันออมโลกและเป็นวันออมแห่งชาติในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมธนาคารออมสินจึงจัดงานวันออมแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสืบสานการอดออมตามรอยพระราชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรล้นเกล้ารัชกาลที่9เกี่ยวกับการออมเงินและการให้โดยคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพบกกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกองทัพบกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาทโอกาสนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมส่งเสริมการออมด้วยการมอบกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติปี2560ให้กับลูกค้าที่มาฝากเงินหรือเปิดบัญชีตั้งแต่200บาทขึ้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศในปีที่แล้วนะครับมีผู้ที่มาฝากในวันออมเนี่ยประมาณ 622,000 กว่าคนนะครับเป็นเงินฝากประมาณ 13,600 กว่าล้านบาทนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่คนก็จะมาฝากเงินแล้วก็มาพาบุตรหลานมาที่ธนาคารออมสินเพื่อจะรับกระปุกนะครับก็กระปุกก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการออมแล้วก็ได้นำไปให้บุตรหลานที่ฝากนะครับแล้วก็ได้จอดกระปุกแล้วก็นำมาฝากเงินกับธนาคารออมสินในเวลาที่กระปุกจะเต็มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเวลาธนาคารออมสินก็จะมีกระปุกใบใหม่ให้อยู่เสมอปีนี้ก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องการออมก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ของพระราชานะครับที่อยากให้คนไทยรักการออมโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านเนี่ยถือเป็นบิดาแห่งการออมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2505นะครับเป็นต้นมาเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยได้เข้าไปถวายการรับฝากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยเป็นปีแรกเลยนะครับและหลังจากปี2505เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันจนถึงปีที่แล้วนะครับก็ยังถวายการรับฝากทั้งพระองค์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ที่ให้มอบให้แก่ธนาคารออมสินที่ถือปฏิบัติแล้วก็จะพยายามที่จะสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของให้ประชาชนรักการออมนะครับเพราะการออมนี่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับประชาชนโดยแท้จริงนะครับธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคมวันนี้ธนาคารออมสินพาเราไปทานอาหารจีนเลิศรสนะคะซึ่งเรียกว่าไปทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนที่ห้องอาหาร The Empress ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยว
ร่วมสนับสนุนโดย MyMo MyCard สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินวันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาทานติ่มซำสไตล์กวางตุ้งนะคะที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงนะคะกว่า27ปีที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงเป็นตำนานที่งดงามเคียงคู่อยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ค่ะกับห้องทั้ง167ห้องสระว่ายน้ำและจักรุซีน้ำเกลือนะคะจะให้คุณผ่อนคลายกับฟังก์ชันที่แสนสะดวกสบายแบบครบครันของ Royal Princess หลานหลวงค่ะกับอาหารที่หลากหลายเมนูมากกว่า100จานนะคะที่ทาง The Empress ภัตตาคารอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งรอเสิร์ฟคุณอยู่ค่ะอาหารจีน The Empress นั้นเป็นอาหารจีนที่มีชื่อเสียงของโรงแรม Royal Princess หลานหลวงมามากกว่า27ปีนะคะจากรางวัลที่การันตี American Award ปี2005ปี2006และปี2008นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบางกอก Food Safety City นะคะกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยด้วยและที่สำคัญเมนูวันนี้ที่อิงจะมาเล่าคอมเมนต์มีอะไรบ้างต้องตามมาเลยค่ะภายในห้องอาหาร GD Empress นั้นตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบสไตล์จีนโมเดิร์นนะคะอาหารจะเสิร์ฟเป็นแบบอาหารกวางตุ้งค่ะแบ่งออกเป็น180ที่นั่งแบ่งออกเป็น3คอร์ทห้องแชมเบอร์นั้นสามารถจุลูกค้าได้ถึง10ที่นั่งเลยนะคะถ้าอยากจะมาทานติ่มซำภายใต้บรรยากาศแบบจีนกวางตุ้งโมเดิร์นแบบนี้การประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาครั้งหน้าอิงอิงได้คอมเมนต์เลยนะคะว่า Royal Princess หลานหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อิงอิงได้คอมเมนต์โดยเฉพาะยิ่งห้องอาหารจีน The Empress ค่ะวันนี้อีกมาเล็กคอมเมนต์อาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ห้องอาหาร The Empress นะคะที่แปลว่าจักรพรรดินีสมแล้วนะคะกับชื่อนี้ที่มีอาหารหลากหลายเมนูมากๆสไตล์จีนกวางตุ้งค่ะกับอาหารเลิศๆวันนี้ที่เรียกว่าคุณมาแล้วต้องสั่งนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมแก้มปลาบุรีคุณสามารถที่จะรังสรรค์เมนูได้ด้วยตนเองไม่อยากทานแบบผัดพริกไทยดำจะทานแบบอื่นแบบไหนเขาก็สามารถที่จะนำเอาวัสดุเหล่านี้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาแอพพลายเป็นจานเมนูเด็ดให้คุณได้ทันทีและวันนี้เมื่อมาถึงแล้วจานแรกที่อิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่ามาถึงแล้วต้องสั่งเลยค่ะอย่างสลัดกุ้งมังกรแคนาดาทั้งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นแล้วน่ารับประทานอย่างยิ่งเลยนะคะมาแล้วต้องสั่งค่ะอย่างต่อไปก็เป็นกุ้งแก้วนมสดทอดนะคะหรือจะเป็นปลาเก๋านึ่งพริกฮ่องกงและก้ามปูผัดซอสแท่งเต้ข้าวอบเป่าฮื้อหม้อดินซุปกระเพาะปลาเห็ดสดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งถ้วยนะคะที่อิงได้คอมเมนต์ว่ามาถึงที่ The Empress ต้องสั่งค่ะแล้วปิดท้ายกันด้วยแตกกล้วยรังนกกระเพราอ่อนนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าทานแล้วชื่นใจก่อนกลับค่ะและโดยเฉพาะยิ่งนะคะวันนี้เนี่ยอิงอยากให้ท่านผู้ชมได้เดียวกันมาสัมผัสอาหารจีนเลิศรสสไตล์กวางตุ้งที่แสนจะอร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะยิ่งนะคะวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศสดใหม่อร่อยตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะคำถามอิงวันนี้อยู่ง่ายๆเลยค่ะเมนูที่ห้องอาหาร The Empress หรือที่แปลว่าห้องอาหารจักรพรรดินีนี่นะคะมีทั้งหมดกี่เมนูข้อ1 160เมนูข้อ2 161เมนูหรือข้อ3 162เมนูทราบคำตอบแล้วส่งเข้าไปที่ดอกจัน336088แล้วกดโทรออกนะคะสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณมาทานติ่มซำเลิศรสที่ห้องอาหาร The Empress โรงแรม Royal Princess หลานหลวงตำนานแห่งความงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์มายาวนานกว่า27ปีค่ะสำหรับคนที่กำลังรอลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีโอกาสไปเที่ยวนครปฐมและได้นอนชมวลารีสอร์ทหรือเปล่ามาตามชมรายชื่อผู้โชคดีกันเลยค่ะเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วชวาลันรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นครปฐมและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักชวาลันรีสอร์ท
รายชื่อผู้โชคดีคุณอานนท์จำปากรพัทลุงคุณวรินทร์มีทรัพย์กรุงเทพคุณสิรินาถเฟื่องมณีชัยนาทคุณปริญญาจันทร์พฤกษาเชียงรายคุณศิวิมลจินอนงกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้เมนูเที่ยวอาหาร The Empress มีทั้งหมดกี่เมนูข้อ1 160เมนูข้อ2 161เมนูข้อ3 162เมนูเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากของอาหาร The Empress โรงแรม The Royal Princess หลานหลวงหมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยในตัวคุณร่วมกับอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกับคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพค่ะที่พาเรามาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันแบบนี้และถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันซ้ำนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingdotcom หรือที่ YouTube อิงสุทธินีกิตติสิทโธกับอีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook อิงสุทธินีนะคะตลอด1ปีที่ผ่านมาอิงมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยและคนไทยนั้นรักกันมากยิ่งขึ้นและถ้าหากต้องการให้ประเทศไทยนั้นเจริญถาวรก้าวหน้าตามแบบที่พ่อหลวงท่านต้องการให้เราเป็นกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่เต็มภาคภูมิและเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินร่วมกันสวัสดีค่ะ